พียงแค่6โมงเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ปิดตาช่างไปที่เรียบร้อยนะครับในศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์วันนี้นะครับวันนี้จะพิเศษหน่อยจะขยับเวลาหนีมวยโลกนะครับในช่วง9โมงนะครับทางช่อง PPTV นะครับจะเลื่อนมาถ่ายทอดสดเป็นช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับก็อาจจะทับกับช่อง7แต่ก็ไม่มีเป็นไรเพราะว่าเอาคู่เอกมาอยู่คู่3นะครับ3คู่แรกจะถ่ายทอดทาง YouTube นะครับทางจิตเมืองนนท์ Official นะครับ11โมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับก็ดูการแก้เหงาไปก่อนเปิดหัวด้วยคนเหล็กสอสักกูเมืองเจอกับเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมือง106ปอนด์สายรับจิ๋วจิตเมืองนนท์เจอกับพลังพลเกียรติทรงฤทธิ์118แล้วก็เพชรกาฟิวจิตเมืองนนท์เจอกับเนตรพยัคฆ์สวหาปีกไม้149ส่วนคู่หลักๆเรามาเน้นกันนะครับที่มังกรเพชรแป๊ะสาย4เจอกับคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิมนะครับหรือว่าคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลเป็นน้องแท้ๆนะครับของเจ้าฤทธิ์เทวดาฝีมือซ้ายเขาบอกว่าเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวคู่นี้ผมชอบมังกรเพชรนะครับกระดูกเนี่ยดีกว่าบานพอสมควรเลยในอดีตเจอกับปากกาเหล็กเจอกับกิ่งซางอะไรประมาณนี้มาแล้วผมว่ากระดูกดีกว่าขอแค่สภาพมาดีมาอยู่กับพี่เบนเกียรติทรงฤทธิ์ผมว่าเชื่อถือการฟิตซ้อมได้มีมาตรฐานเห็นว่าซ้อมมา2เดือนน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับส่วนคู่รองนะครับเหนือธรณีจิตเมืองนนท์นะครับขอแก้มือกับบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยครับ112ปอนด์บรรลือฤทธิ์เคยชนะมาที่อ้อมน้อยนะครับวันนั้นนี่หลักเหลี่ยมเก่าเกมกว่าวันนี้ก็ยังเชื่อแบบนั้นนะครับมองว่าบรรลือฤทธิ์เก่าเกมกว่าโชคที่จิตเมืองนนท์ผมว่าเวทีนี้เนี่ยหน้าเสือก็ไม่เป็นรองสำหรับบรรลือฤทธิ์นะครับก็น่าลุ้นน่าเชียร์น่าจะมีโอกาสย้ำแค้นได้แล้วก็คู่เอกนะครับปิดท้ายด้วยตักศิลาสันติมวยไทยนะครับก็เจอกับทางด้านธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับคู่นี้ใหญ่ชนใหญ่ครับ141ปอนด์นะครับผมทางด้านตักศิลาน้ำหนักไม่มีปัญหามาลดสบายเช่นเดียวกับธงสยามมาช่างครั้งเดียวผ่านคู่นี้ผมว่าเรทมันขึ้นมาสูสีมากต่อรองนะครับส่วนตัวผมชอบดาวรุ่งสดแรงอย่างธงสยามนะครับไฟที่แล้วเจอคมอาวุธก็ไม่น่าแพ้ไฟนี้เจอมวยฝีมืออย่างตักศิลาผมมองว่าทางมวยไม่เสียเปรียบกันนะครับได้ฝีมือไปก่อนไปๆก็เข่าในเหนียวนะครับอาศัยลูกขยันตื้อเข้าไปก็มีคู่หลังๆนะครับก็เป็นคู่เด็กๆนะครับชายใหญ่วสุขสันต์เจอกับแสนไกลเดชเพชรสีทองแล้วก็คิวทองเกียรติทรงฤทธิ์เจอกับเดชกะล่อนสอจิตสนองชาตินะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับมวยรักมวยชอบนะครับก็มีทางด้านมังกรเพชรบรรลือฤทธิ์แล้วก็ธงสยามฝากไว้ประมาณนี้ครับผมวันนี้สวัสดีครับ